ก่อนนาทีนั้นวินาทีนั้นจริงๆใช่ค่ะเอาละครับต่อไปนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนรอฟังในวันนั้นนะครับก็คือพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิม5ธันวาคม2556ครับค่ะไปชมไปฟังกันเลยนะคะขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเราเป็นรักษา
ความสุขความเจริญตลอดไปฟังคุณผู้ชมไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่าวันนั้น5ธันวาคม2556จะเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายของพระองค์และพระราชดำรัสในวันนั้นก็เป็นพระราชดำรัสครั้งสุดท้ายที่พระสงฆ์นิกรได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังนะคะในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาค่ะเป็นพระราชดำรัสครั้งสุดท้ายจริงๆหลังจากนั้นพระองค์ทรงมิได้มีพระราชดำรัสใดๆอีกแล้วนะครับเราจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนในช่วงหน้าเราจะตัดภาพกลับไปกันที่วันที่13ตุลาคม2559ครับพักกันสักครู่ค่ะ